่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กแหนมซี่โครงหมูมาฝากค่ะใส่พอกช็อปลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผงทำแหนมตราโลโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรท์เคล้าผสมให้เข้ากันใส่แหนมซี่โครงหมูลงในถุงซิปล็อกบีบไล่อากาศออกห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น2คืนหรือจนกระทั่งแหนมมีรสเปรี้ยวตามชอบเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำแหนมซี่โครงหมูลงจี่จนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านจัดสเต็กแหนมซี่โครงหมูลงในภาชนะรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีขิงต้นหอมหอมแดงและแตงกวาหั่นเป็นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กแหนมซี่โครงหมูมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th